พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่แบบสาวๆนะหลายๆท่านนะคะทำตามได้แน่นอนเลยเหมาะสำหรับสาวออฟฟิศนะคะซึ่งก็คือเป็นท่าบอดี้คอมแบทสำหรับสาวออฟฟิศนั่นเองที่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นสาวออฟฟิศนะคะใครก็ทำได้นะคะแต่ว่าการ movement การออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถทำระหว่างพักเวลาทำงานได้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะท่าแรกนะคะเวลายืนตั้งการ์ดมวยเนาะก็คือยืนเท้านำเท้าตามนะคะเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเท้าขวาอยู่ข้างหลังนะคะตั้งการ์ดแบบนี้นะคะแล้วก็อันดับแรกนะคะให้ออกหมัดเย็บก็คือหมัดซ้ายหมัดหน้านะคะจังหวะที่ออกนะคะให้บิดปลายเท้าซ้ายด้านหน้าไปด้วยนะคะจังหวะที่บิดตัวทุกครั้งให้เกรงแกนกลางลำตัวนะคะจากนั้นก็ชักกลับมาค่ะแล้วก็จากนั้นปล่อยหมัดครอสนะคะซึ่งก็คือหมัดหลังเห็นไหมพร้อมกับบิดเท้าขวาด้านหลังนะคะส่วนกัดซ้ายไม่ตกนะตั้งไว้ตลอดแบบนี้แล้วชักกลับนะคะเดี๋ยวเอาท่า2ท่านี้ก่อนนะคะก็คือแจ็บกับครอสนะคะทำพร้อมๆกันเลยค่ะขอ10ครั้งนะคะทำแจ็บครอสนับเป็น1นะโอเคพร้อมกันเลยค่ะไปครูแคทยืนตรงเท้าซ้ายวางไว้ด้านหน้าเท้าขวาเล็กน้อยยกมือตั้งกาดกำหมัดทั้งสองข้างโดยหมัดซ้ายเยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อยชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายไปด้วยดึงหมัดซ้ายและบิดเท้าซ้ายกลับมาสลับข้างชกหมัดขวาไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าขวาไปด้วยดึงหมัดขวาและบิดเท้าขวากลับมาโอเคค่ะต่อไปนะคะเรายังมีท่าแจ็บครอสอยู่นะแต่ว่าจังหวะที่3นะคะให้เพิ่มท่าหมัดฮุกเข้ามานะคะฮุกก็คือเป็นเนี่ยแค่ขนานพื้นแบบนี้แค่อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าปลายเท้าซ้ายด้านหน้าเปิดด้วยนะคะท่าก็จะเป็นแจ็บครอสแล้วก็ฮุกนะคะเอาเท่านี้ก่อนนะคะทำแจ็บครอสฮุกนับเป็น1นะคะทำทั้งหมด10ครั้งพร้อมๆกันเลยค่ะไปครูแคทยืนตั้งกาดในท่าเดิมชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายดึงหมัดซ้ายและบิดเท้าซ้ายกลับมาสลับข้างชกหมัดขวาไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าขวาดึงหมัดขวาและบิดเท้าขวากลับมาเหวี่ยงหมัดซ้ายเฉียงไปทางด้านขวาพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายและกลับมาตั้งกาดท่าเดิมโอเคค่ะทีนี้เราก็จะเหลือหมัดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหมัดอัปเปอร์คัทนะคะอัปเปอร์คัทจะเป็นหมัดหลังนะคะหมัดขวาเหมือนกันค่ะจังหวะที่เปิดจังหวะที่อัปเปอร์คัทขึ้นมาให้เปิดเท้าขวานะคะก็คือถ้าเราไม่ต้องกังวลว่าทำถูกหรือเปล่าแค่ทำตามครูแคทนะคะก็เหมือนงัดขึ้นมาแบบนี้นะคะงัดช้อนขึ้นมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หมัดแรกนะคะ10ครั้งนะไปนับเป็น1นะคะครูแคทยืนตั้งกาดชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายไปด้วยและดึงหมัดซ้ายและบิดเท้าซ้ายกลับมาชกหมัดขวาไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าขวาไปด้วยและดึงหมัดขวาและบิดเท้าขวากลับมาเวียงหมัดซ้ายเฉียงไปด้านขวาพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายไปด้วยและกลับมาตั้งกาดชกหมัดขวาขึ้นไปด้านบนพร้อมเปิดส้นเท้าขวาไปด้วยและกลับมาตั้งกาดครูแคททำท่าทั้งหมดไปเรื่อยๆโอเคค่ะต่อไปนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะมีเพิ่มท่าสควอทเข้าไปนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของสะโพกแล้วก็ขานะคะทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ท่านี้ครูแคทขอ8ครั้งนะคะไปครูแคทยืนตั้งกาดชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายดึงหมัดซ้ายและบิดเท้าซ้ายกลับมาชกหมัดขวาไปด้านหน้าพร้อมเปิดส้นเท้าขวาดึงหมัดขวาและบิดเท้าขวากลับมาเวียงหมัดซ้ายเฉียงไปด้านขวาพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายและกลับมาตั้งกาชกหมัดขวาขึ้นไปด้านบนพร้อมเปิดส้นเท้าขวาและกลับมาตั้งกาย่อตัวลงนั่งยองๆและลุกขึ้นเธอทำท่าทั้งหมดไปเรื่อยๆจนครบ8เซตโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าบอดี้คอมแบทสำหรับสาวออฟฟิศนะคะสามารถทำระหว่างเบรกงานหรือว่าทำตอนพักเที่ยงก็ได้นะคะท่าไม่ยากจนเกินไปแล้วก็จริงๆเราทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะก็ประโยชน์ของท่านี้นะคะนอกจากจะเป็นท่าคาร์ดิโอที่ทำง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วนะคะยังเป็นท่าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะวันละ5 นาที 10 นาทีก็ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายแล้วค่ะ